วัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทำโฮโลแกรมจากวัสดุง่ายๆนะครับสิ่งที่เราจะใช้นะอันนี้เป็นของเล่นวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อนๆน้องๆสามารถทำเล่นกันได้ที่บ้านนะครับหาได้ง่ายมากดูอุปกรณ์เราจะใช้แค่ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับนี้ผมวัดและก็ตัดมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด10เซน 10.5 เซนติเมตรคูณกับ 10.5 เซนติเมตรนะครับใช้ทั้งหมด4อันนี่นะครับใช้ทั้งหมด4อันเนาะกับอีกอันนึงนะครับตัวนี้เป็นฐานบนกับล่างนะครับตัวนี้ก็ขนาด4เหลี่ยมผืนผ้านะครับยาว16นะครับยาว16เซนติเมตรกว้าง 10.5 เซนติเมตรนะครับอันนี้เราจะใช้อยู่ทั้งหมด2อันนะครับตัวต่อมาก็มีกาวนะครับคัตเตอร์ไม้บรรทัดนะครับและที่ขาดไม่ได้คือกระจกของเรานะครับผมเลือกใช้เป็นกระจกใสนะครับแผ่นอะคริลิกนะครับขนาดบางเลยนะครับเอาบางที่สุดนะครับน่าจะประมาณ 0.3 มิลนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะขนาดความกว้างอยู่ที่นะครับ15นะครับ15เซนติเมตรคูณกับ15เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ทีหลังนะครับมีวิธีการทำนะครับเริ่มจากง่ายๆเลยนะเริ่มจากการที่เราจะใช้เป็นกระดาษนะครับเราใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดเนาะตัวที่นะครับทั้ง4อันตัวนี้นะเริ่มต้นจากเราจะตัดกรีดมุมนะครับตีดมุมทะแยงอย่างนี้นะครับแบ่งครึ่งเลยนะครับปึ๊บกรีดมุมทะแยงอย่างนี้ครับกรีดให้ขาดออกจากกันเนาะพอขาดออกจากกันแล้วนะครับเราจะขยับเข้ามาสักนิดนึงกะประมาณเอานะครับกินพื้นที่มันเข้ามาสักนิดนึงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะทำช่องว่างนะครับให้แผ่นอะคริลิกของเราสอดเข้าไปได้เนาะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกรีดออกฝั่งละนิดนะครับพอประกบกันก็จะอย่างนี้นะครับทำแบบนี้ทั้ง4อันเลยปึ๊บประกบคู่กันไว้นะครับโอเคครับพอเราได้2อย่างนี้นะครับเราจะหันแค่2อันนะครับจับคู่กันแบบนี้เนาะนะครับจับคู่กันแบบนี้นะครับแบบอีก2อันนะครับเลยจะเป็นฐานนะครับวิธีทำก็คือเราจะทากาวนะครับทากาวใส่แผ่นนี้วางประกบอย่างนี้นะครับทาให้ทั่วเลยนะครับนี่ทาให้ทั่วเลยนะครับทั่วเสร็จแล้วเราก็จะติดลงแบบนี้นะครับติดให้ชิดขอบนะครับอีกอันนึงก็ทำเหมือนกันนะครับทากาวให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะพลิกนะครับวางลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะเหลือช่องว่างนิดหน่อยนะครับช่องที่เราเว้นไว้เนาะต่อมานะครับสเต็ปต่อมาเราได้แบบนี้แล้วเนาะนะครับ
มันจะมีช่องว่างตรงกลางนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาตัวนี้นะครับประกบกับฐานเรามา1อันนะครับตัวนี้เป็นฐานเนาะเราจะเลือกฝั่งนี้ครับที่มันทะแยงนะครับติดกาวโดยกาวที่เราจะติดตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นกาวร้อนนะครับติดให้มันตั้งฉากไปเลยนะครับตั้งฉากนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ข้อสังเกตคือนะครับพอกาวเราแห้งแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเราจะมาวัดกับขนาดของโทรศัพท์ของเรานะครับเราจะวางได้พอดีเลยนะครับแบบนี้เนาะเราก็จะกะเกณฑ์เอานะครับกะประมาณนี้นะครับแล้วก็เจาะช่องนะครับ